สวัสดีครับผมเพื่อนๆรอบนี้นะเจอกันอีกแล้วนะจาก Whoop Studio คือวันนี้ผมมีสตอรี่อีกแล้วฮะก็เราจะเดินทางไปที่หมู่บ้านหนึ่งนะชื่อว่าบ้านแม่ขิครับซึ่งหมู่บ้านนี้ผมเคยขับรถผ่านบ่อยมากนะแต่ไม่เคยแวะครับรอบนี้เลยจัดให้นะพาเพื่อนไปดูน้องแกะนั่นเองนะน้องแกะในที่นี้น่ารักมากมากฮะที่บ้านแกะแม่ขิจากในเมืองนะก็ขับรถเข้าไปที่อำเภอแม่ริมเนาะก็ขับเข้าไปก็ไม่ไกลมากนะเพื่อนใช้เวลาอยู่ที่ประมาณจากตัวเมืองนับไปก็แค่45นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับเข้าหมู่บ้านแม่ขินะก็อยู่ในเขตอำเภอแม่ริมนะครับก็ตอนนี้ผมนำเจ้าแบล็กมาอีกแล้วนะและเมตา X200ของผมนั่นเองนะรอบนี้เราขึ้นไปดูน้องแกะกันเอาใกล้ๆแล้วกันนะเพื่อนๆก็ขี้เกียจขับรถไกลนะก็วันนี้เป็นวันหยุดของผมนะสตอรี่ก็คืออยากดูแกะนั่นเองไม่มีอะไรมากมายนะสำหรับใครที่ชื่นชอบแนวฟาร์มแกะนะก็มาที่นี่ได้นะเพื่อนส่วนผมเนี่ยเคยไปดูแกะที่เชียงรายก็คือแถวอาคาฟาร์มวิวอะไรอย่างเงี้ยตรงดอยช้างครับเพื่อนก็รู้สึกว่าที่นู่นน่าจะใหญ่กว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำให้ผมอยากไปดูของจริงนะว่าที่ไหนจะกว้างกว่ากันแล้วก็ที่ไหนจะแบบว่าน่าเที่ยวกับการอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีมุมมองคนละแบบเนาะก็เพื่อนๆคนไหนคิดแบบไหนก็คอมเมนต์มาได้นะพอเราขับรถมาอีกสักพักนะเพื่อนๆเราก็จะเข้าเขตชุมชนนะชุมชนนี้เป็นชุมชนบ้านแม่ขินั่นแหละนะก่อนที่จะเข้าไปที่บ้านแกะแม่ขิครับผมไม่ไกลเลยฮะเอาละเพื่อนๆตอนนี้ผมถึงที่บ้านแม่ขี่แล้วนะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ฟาร์มแกะเขาเรียกว่าแม่ขี่ชีพเฮาส์นะฮะโอเคนี่ครับเพื่อนๆถึงแล้วแม่ขี่ชีพเฮาส์นะโอเคไม่เห็นนะแม่ขี่ชีพเฮาส์ฮะเพื่อนๆเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนนะโอเคจะมีอะไรบ้างเหมือนว่าวันนี้เขาก็ยังเปิดอยู่นะโอเคครับเดี๋ยวจอดรถกันนะเราต้องเอามอเตอร์ไซค์จอดตรงนี้ก็น่าจะได้อยู่ครับเพื่อนๆข้างบนน่ะก็คือแม่ขี่เรียกว่าบ้านแกะแม่ขี่นะก็คือนอกจากแกะแล้วเนี่ยเราจึงมีสวนส้มนะตรงนี้เขาโปรโมทว่าอย่าลืมสวนส้มของฉันนะก็คืออาจจะเป็นพาร์ทเนอร์เดียวกันนะเดี๋ยวต้องขึ้นไปดูนะเพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่แม่ขิชิปฟาร์มแล้วนะก็ชิปเฮาส์เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูแต่เราต้องซื้อตั๋วนะเพื่อนๆก็เห็นบอกว่า100บาทนะในการเข้าไปด้านในแล้วก็เป็นส่วนลดนะส่วนลดเป็นเครื่องดื่มนะอีก20บาทก็คือเอา100บาทเนี่ยไปลดแลกเครื่องดื่มด้านในโอเคเดี๋ยวลองไปดูกันมันก็คล้ายๆกับดอยช้างนะที่ผมเคยไปอ่ะโอเคไปดูกันครับนี่ซื้อตั๋วนะพี่เนาะก็เดี๋ยวสแกนจ่ายนะครับครับผมซื้อตั๋วตรงนี้นะโอเคครับโอเคครับเป็นตั๋วเนาะโอเคนี่ผมได้ตั๋วมาแล้วนะเพื่อนก็อย่างที่บอกก็คือว่าที่นี้ต้องซื้อตั๋วเข้ามาเนาะ100บาทนี่นะแล้วก็เข้าไปด้านในนะโอเคนี่ครับเพื่อนก็เข้ามาหาน้องแกะนะก็ตอนนี้เจอแล้วน้องตัวแรกนะโอเคมันไม่พูดไม่จาเลยตัวน่ารักมากนี่น้องไปแล้ว
ไปนู่นเลยใช่ไหมเยอะมากเยอะมากโอ้โหเพื่อนดูเยอะมากหน้าหลังผมเลยอ่ะว่าไงตัวใหญ่เดี๋ยวเราต้องไปหาอะไรแบบเหมือนว่าเป็นตัวที่มาแรกเนาะก็คือเป็นแรกไอ้เจ้าขนมหรือว่าอาหารให้น้องนะดูนิ่งสุดๆโอเคเนาะไปพาไปด้านในหน่อยน้องนิ่งมากเนี่ยเป็นการอันนี้คือตัดขนเนี่ยเลยแต่อาบน้ำครับอ๋อเป็นอาบน้ำครับผมอาบน้ำให้น้องนะฮะตรงนี้นะเป็นการอาบน้ำนะเพื่อนเขาก็จะเล็มขนใช่ไหมพี่เล็มขนออกไปนะน้องก็จะอยู่นิ่งมากๆเลยฮะเพื่อนดูนี่แต่งขนนะพี่เราต้องทำแบบนี้นี่บ่อยไหมทำทุกตัวไหมเพื่อนครับหมอทุกตัวเนาะครับบ่อยๆครับครับอาทิตย์หนึ่งกี่ครั้งครับพี่อาทิตย์หนึ่ง3ครั้งครับ3ครั้งอ๋อโอเคเพื่อนเพื่อนครับแล้วตัวนี้นะก็เป็นเจ้า border collie หรือเปล่าไม่แน่ใจเอาไว้เลี้ยงแกะโดยเฉพาะนะเป็นสายพันธุ์ที่สำหรับเลี้ยงแกะเพื่อนๆตัวนี้ฉลาดนะ border collie เนี่ยผมเจอนี่เป็นแพ้แค้นนะเพื่อนๆน่ารักมากแพ้แค้นฮะตัวนี้น่ารักมากเหมือนจะเป็นแกะนะแต่ไม่ใช่พวกนี้ก็เป็นแกะใหญ่ไปหมดแล้วนะก็เขาก็จะนั่งที่ร่มๆนะเพราะตอนนี้ค่อนข้างร้อนนั่นเองไปสั่งกาแฟหรือว่าสั่งเครื่องดื่มนะดูอันนี้ผมเอาตัวนั้นมาแรกก็คือต้องใช้เป็นส่วนลดอ๋อใช้เป็นส่วนลดอ๋อนี่ไงมีมูลค่า20บาทนะคะใช้ได้กับ1รายการค่ะอ๋อได้ครับได้ครับท่านผมเอาอันนี้เนาะเมกาโนเมกาโนเก็กหอย1นะคะแล้วก็เป็นอาหาร1ก็ได้ครับอาหารแกะ1ก็มีบัตรส่วนลดแค่1บาทนะคะครับเก็กหอย1นะคะอาหารแกะ1ถูกต้องนะคะครับใช่ครับนี่เป็นอาหารแกะก็คือ40ท่านมาลดก็คือลดได้1ใบก็คือลด20ครับผมอาหารแกะจะเป็นแครอทแบบนี้นะเพื่อนๆนะโอ้ตัวนี้เลยเราจะต้องไปให้ค่า20บาทไปให้น้องแกะนะฮะเดี๋ยวมีตัวสีดำในตัวนี้นี่นี่ครับผมกำลังรอน้องแกะให้มาที่นี่นะโอเคนะโอเคฮะนะนี่นี่ฮะให้น้องแกะแล้วอันนี้เหมือนกันเลยนี่น้องนี่หิวมากเลยก่อนดิโอเคฮะตัวนี้ก็ตัวนี้ปีนมาขึ้นมาเลยอ่ะเพื่อนๆดูเอออย่าห้ามเยี่ยมนะคะและเสพอาหารกรุณาโอเคให้ถือถังอาหารไว้กระดับอกหรือว่ากระดับโอเคผมรู้แล้วว่าทำไงวางไว้ตรงนี้อ่ะน้องแกะจะมาไปน้องแกะวิ่งมาละกรูเข้ามาเยอะมากตอนนี้โอ้โดนแล้วเจอที่นี่ใครจะมาที่นี่ก็คือง่ายมากๆเพื่อนๆก็ถ้าใครขับรถมาก็คือแค่ประมาณ40นาทีนะจากตัวเมืองฮะขับรถเข้ามาก็ที่นี่สวยแล้วก็พื้นที่จุดมีมุมถ่ายรูปต่างๆอ่ะคือก็อยู่ที่เพื่อนๆอ่ะจะเลือกเนาะครับผมนี่ได้ไปของผมขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับนี่ได้แล้วอเมริกาโน่นะฮะที่ผมสั่งไว้ก็คือเป็นอเมริกาโน่เก้งหวยนะโอเคก็เพิ่งเคยกินเหมือนกันทีเดียวเราต้องไปลองนะตรงนี้ที่นี่ก็คือมีแกะดำด้วยมีตวงด้านหลังผมไม่รู้เขาชื่อปังนี่ตัวนี้แกะดำตัวใหญ่มากคือ
ตัวใหญ่มากเพื่อนมันแกะดำมีตัวเดียวห้องน้ำมีแกะขาวหมดก็คือคล้ายๆกับที่ตอนนั้นนะที่คือแบบไปตอนที่ดอยช้างนะก็ตอนนั้นที่ผมไปก็คือลักษณะคล้ายๆกันเลยเออแต่ที่เนี้ยจะอาจจะแคบกว่านิดนึงแล้วก็แต่มุมต่างๆเนี้ยไม่แพ้ที่นู่นเลยสวยโอเคที่นี่ก็เป็นอีกที่นะที่แนะนำถ้าสมมติว่าใครอยู่ที่ในเมืองเชียงใหม่ใช่ไหมแล้วก็หาที่เที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็เข้ามาถ่ายรูปอะไรเงี้ยตรงเนี้ยสวยที่สุดโอเคครับเพื่อนก็สุดท้ายนะก็คือเราจะจบคลิปละแล้วก็ตอนนี้ก็คือผมมาที่แม่ขิบ้านแกะแม่ขิแล้วก็คือแม่ขิชิปเฮาส์นะก็คือที่นี่เปิดมาได้สักพักละแล้วก็ผมเพิ่งจะมาเองวันนี้ที่ผมมาถ่ายนะก็คือหลังจากช่วงสงกรานต์มาแค่วันเดียวเองนะก็คือหลังจากผ่านพ้นสงกรานต์เนี่ยผมมาอัปเดตให้เพื่อนๆเห็นอีกครั้งก็คือวันนี้ที่มาเนี่ยก็คือจะมีมีเหมือนมีทัวร์นะแล้วก็เหมือนมีแบบนักท่องเที่ยวอะไรเข้ามาเนี่ยก็ยังถือว่ายังไม่เยอะนะก็ถ้าเป็นวันไม่แน่อาจจะเป็นวันธรรมดาปกติแต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์หรืออะไรเงี้ยคนอาจจะเยอะกว่านี้นะก็ใครที่เข้ามาก็คือทำการซื้อตั๋วนะ100 บาทแล้วก็นำมาแลกเป็นส่วนลดนะฮะในการซื้อเครื่องดื่มในเนี้ยก็จะมีตัวอเมริกาโน่น้ำเก๊กฮวยนะอย่างที่ผมคิดเนี่ยเป็นตัวซิกเนเจอร์นะโอเคน้องแกะอยู่ข้างหลังผมเต็มเลยครับนี่โอเคเนาะก็สุดท้ายนี่ไม่มีอะไรมากเหมือนกันก็นอกจากกดไลค์แชร์ Subscribe เหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะกลับละเวลาตอนนี้เป็นเวลาบ่าย3 โมงนะก็เดี๋ยวกลับเลยครับดูน้องแกะก่อนข้างหลังผมดูแพะแคะด้วยนะเพื่อนนะในเพจเขาก็จะแนะนำนะเป็นแพะแคะนะโอเคไปละสำหรับวันนี้นะเพื่อนๆก็แค่นี้ก่อนนะก็รู้สึกดีใจนะก็ที่ได้มาที่บ้านแม่ขี่นะซึ่งก่อนหน้านั้นนะผมขับรถผ่านตลอดแต่ไม่เคยแวะเลยรอบนี้มีโอกาสนะได้แวะถ่ายกับเจ้าน้องแกะนะส่วนน้องแกะที่มาใหม่นะก็จะชื่อว่าน้องสดใสกับน้องร่าเริงนั่นเองนะก็เป็นแพะเนาะไม่ใช่แกะนะ2 ตัวนี้เป็น new entry เลยนะครับผมใครมาเยี่ยมน้องได้นะที่นี่บ้านแกะแม่ขี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สั้นๆนะเอาไว้เป็นทางเลือกอีกแล้วนะเพื่อนหากใครมาเชียงใหม่แล้วเนี่ยก็เข้าไปดูในเพจก็ได้นะฮะว่าจะเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็หนึ่งในลิสต์เนี่ยผมเชื่อแน่นอนต้องมีที่นี่บ้านแกะแม่ขี่ฮะโอเคแล้วเจอกันใหม่นะเพื่อนรอบหน้าบ๊ายบาย